ากจะเชิญชวนนะครับคนที่ชมคลิปนี้นะครับว่าแดงสยามเนี่ยเราไม่มีสื่อหลักในการโปรโมทหรือว่าในการประชาสัมพันธ์นะครับก็มีแต่สื่อทางนี้นี่แหละฮะที่ว่าท่านผู้ชมได้ดูอยู่นะครับอยากจะเชิญชวนมากันนะครับทุกวันที่10และ19ของทุกเดือนนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรกันนะครับและติดตามได้ในเว็บของแดงสยามหรือว่า Facebook ของคนที่อยู่ในกลุ่มแดงสยามนะฮะเพื่อร่วมรณรงค์ในการต่อต้านกฎหมายมาตรา112ครับและกิจกรรมต่างๆที่คนเสื้อแดงของกลุ่มแนวร่วมแดงสยามที่จะทำกันนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมที่ไหนบ้างนะครับทาง YouTube หรือทาง Facebook หรือทางเว็บของแดงสยามนะครับขอบคุณครับฝากให้ทุกคนนะคะกระตุ้นเรื่องมาตรา112นะคะให้กระจายไปให้ทั่วตอนนี้นะครับเมื่อวานฟังภาคเหนือพูดแล้วโอ้ยเมื่อวานฟังภาคเหนือพูดแล้วนะคะเกี่ยวกับมาตรา112นะรู้สึกว่าเข้มแข็งและมีพลังมากนะคะภาคตะวันตก7จังหวัดภาคเหนืออีก7จังหวัดนะคะหรือภาคอีสานนะคะรวมๆช่วยๆกันสร้างเครือข่ายเรื่องมาตรา112ด้วยเนาะแล้วเราประชาธิปไตยของเราก็จะใกล้มาแล้วค่ะถ้าเกิดเราเล่นกันทั้งเป็นสร้างความเข้มแข็งแล้วก็เป็นตาสว่างขึ้นมาเด่นแล้ววันนี้คุณทาทาจะขึ้นเวทีไหมคะขึ้นค่ะมีอะไรก็คงจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสื่อที่เพิ่งได้ทราบข่าวมาอะไรเงี้ยค่ะโอเคงั้นเราก็ไปติดตามกันบนเวทีได้ค่ะนะคะวันนี้ขนตาเด้งมากนะคะสวยงามจากที่ไม่สวยมาดันดิฉันขอยอมแพ้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะไม่ต้องสูงใกล้ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเรามาที่เวทีแดงสยามค่ะบริเวณเราจะมีทุกวันที่เท่าไหร่แกทุกวันที่10ค่ะแล้วไงต่อแค่นี้ทุกวันที่10วันที่10ทุกวันที่10คือที่นี่ใช่ไหมคะใช่อ๋อโอเคนอกนั้นก็เราคอยฟังข่าวใน Facebook ค่ะเดี๋ยวจะลิงก์มาจาก YouTube อีกทีนึงนะคะยังไงอย่าลืมติดตามสาวสวย2คนนี้ได้ตัวแสบค่ะจริงๆไม่น่าเกิดมาเป็นคนไทยยุคมึงได้ยิ่งไปตอนทหารยิงผมจะได้เข้าไปช่วยลูกแต่เข้าไปไม่ทันครับโดนยิงหัวกระจุยครับตายอย่างไม่รู้สึกตัวเลยครับคนไม่ผิดถูกใจความมานะฮะคนที่โดนคดีมาถ้าเป็นทนายความเขาจะเป็นอะไรนะครับในฐานะที่คดีอาญาจำเป็นต้องมีทนายวันนี้ผมก็ต้องเป็นทนายให้แต่ผมเป็นทนายที่เป็นมากกว่าทนายธรรมดาคือว่าผมมีอุดมการณ์แบบเดียวกับลูกความผมอย่างเช่นอาจารย์สุรชัยแค่นั้นเองครับเราโทษระบบที่มันสั่งสอนที่มันครอบงำอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็สูญเสียคนดีนะครับดาตอเปโดก็เป็นคนหนึ่งจบกำลังเรียนปริญญาโทอยู่แล้วก็เป็นคนทำงานด้านสื่อสารมวลชนแล้วก็รับไม่ได้กับการรัฐประหารก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สุดท้ายก็ต้องไปอยู่ในคุกและถูกจำคุกถึง18ปีแล้วก็คำสั่งพิพากษาให้เป็นโมฆะคดีศาลชั้นต้นเนื่องจากไปพิจารณาคดีลับแล้วก็เป็นความเห็นโต้แย้งของทนายว่าคดีนี้เป็นคดีพิจารณาลับขัดต่อรัฐธรรมนูญศาลก็บอกว่าอย่างนั้นต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเขาวินิจฉัยซึ่งก็ทำให้คำพิพากษา18ปีเป็นโมฆะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับดาตอเปโดก็คือว่าจนถึงวันนี้จากปี50ดาตอเปโดถูกขังปี50เดือนกรกฎาคมลองคิดดูนะครับปีนี้ปี54 3ปีกว่าเกือบจะ4ปีแล้วยังไม่สามารถออกจากคุกได้ทั้งที่ตนเองยังไม่เป็นผู้ต้องหาที่เป็นนักโทษเพราะยังไม่มีคำพิพากษาใดๆเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการก็คือว่าดาตอเปโดยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เพียงเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าละเมิด112เป็นเหตุให้จนถึงเดี๋ยวนี้จองกรรมฟรีมาแล้วเกือบ4ปีสิทธิ์อาจารย์สุรชัยที่อยากบอกพี่น้องในประเทศของเราและทั่วโลกที่กำลังชมถ่ายทอดทางเว็บไซต์นี้อยู่ขอพี่น้องเราทั่วโลกที่เป็นคนไทยหรือฟังภาษาไทยออกว่าคนไทยกลุ่มนึงที่ตั้งตัวชื่อแดงสยามไม่ใช่มากลดาไม่ใช่มาสาบแช่งคนอย่างเดียวพวกเราแสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเรายังมีเรามีศรัทธากับชาตินี้เรามีความเชื่อมั่นกับการต่อสู้เรามีความมั่นใจว่าเราจะต่อสู้